สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับดิฉันสุชาดาทองมาลัยนะคะและในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างนี้นะคะทุกท่านก็สามารถรับชมบุญนิวส์ได้ที่ zoom072.com/od/5 meeting ID 983801731999ค่ะโดยห้องจะเปิดที่เวลาประมาณ 13:45 ถึง 15:00 นทั้งสดแล้วก็รีรันนะคะทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้ยังออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา 17:00 นด้วยนะคะและวันนี้ค่ะเช่นเคยก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันนะคะเราไปเริ่มต้นกันที่โอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะเรามาทบทวนโอวาทนะคะของหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าแค่เราหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายไม่ต้องคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นทำหยุดนิ่งที่กลางกายเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราก็เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์นะคะบอกเราอย่างสม่ำเสมอค่ะว่าพระนะคะมีอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วค่ะถ้าเราแค่หลับตาเบาๆสบายๆนะคะแล้วก็มีสติเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะขอทักทายคุณผู้ชมนะทาง Facebook สักนิดนึงนะคะก็ต้องขอสวัสดีนะคะทุกท่านเลยค่ะที่กำลังรับชมอยู่ขณะนี้นะคะถ้าใครนะคะอยากที่จะคอมเมนต์นะคะหรือว่าส่งกำลังใจนะคะก็สามารถที่จะร่วมอนุโมทนาบุญกันได้นะคะที่ช่องคอมเมนต์นะช่องแชทนะคะได้เลยค่ะเราก็จะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะและในช่วงนี้ค่ะเราไปรับฟังสถานการณ์ของโควิด-19 ภายในประเทศกันก่อนค่ะทางด้านของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 นะคะก็ได้สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยซึ่งวันนี้ก็มียอดผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นนะคะ 2,940 รายค่ะจำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 2,705 รายจากการค้นหาเชิงรุก125รายภายในเรือนจำที่ต้องขัง53รายค่ะแล้วก็มาจากต่างประเทศนะคะ57รายกำลังรักษาอยู่ในขณะนี้นะคะ 38,314 รายค่ะและที่เสียชีวิตนะคะในวันนี้30รายขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะอย่างที่เราก็ได้ทราบดีนะคะว่าสถานการณ์ก็ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงนี้แม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็ขอให้ทุกท่านอย่าประมาทนะคะตั้งการ์ดให้เต็มที่แล้วก็ปฏิบัติตนนะคะตามมาตรการป้องกันโควิด-19 กันอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับชมนะคะข่าวกิจกรรมดีๆค่ะโดยคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญนะคะก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งและอาหารสดมาร่วมถวายแด่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายณโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายค่ะณศาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญได้นำข้าวสารอาหารแห้งพร้อมด้วยอาหารสดและผลไม้ตามฤดูกาลมาร่วมบริจาคซึ่งก็เป็นการที่เราได้บริจาคทำบุญถึง2ชั้นนะคะทั้งให้กับคณะสงฆ์นะคะแล้วยังสามารถที่จะแจกจ่ายนะคะให้กับผู้ที่ประสบภัยได้ด้วยนะคะซึ่งสำหรับการบริหารจัดการภายในวัดพระธรรมกายนี้นะคะรวมถึงสนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์อย่างที่ได้แจ้งไปแล้วรวมถึงสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามแล้วก็ยังส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19 ให้ทุกท่านปลอดภัยไปด้วยกันด้วยค่ะนอกจากนี้ทางด้านของศาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปียังเปิดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งนะคะซึ่งวัตถุดิบนะคะเป็นสำหรับการปรุงอาหารสุกนะคะก็รับด้วยเช่นเดียวกันโดยเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่านสามารถที่จะร่วมบุญผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี้โดยสามารถส่งข้าวสารอาหารแห้งผ่านระบบขนส่งต่างๆตามช่องทางที่ท่านสะดวกนะคะมาที่พระนิวัตยติวัฒโนศาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายค่ะที่อยู่นะคะ23หมู่2ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีวัดพระธรรมกายก็ได้นะคะที่เลขที่บัญชี1521202087ค่ะ
หรือทางออนไลน์นะคะที่ donate.dkcmain.org ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดได้เลยค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เราก็มีการประมวลภาพนะคะขอขมาผู้ปกครองพิธีมอบบาตรและผ้าไตรในพิธีบรรพชาอุปสมบทนะคะโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเราไปร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเลยค่ะวัดกลางพระอารามหลวงพุทธสถานศูนย์รวมจิตใจชาวบุรีรัมย์งดงามสว่างไสวด้วยบรรยากาศแห่งมหากุศลเมื่อนาคธรรมทายาทโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564จังหวัดบุรีรัมย์ได้พร้อมใจก้าวเวียนประทักษิณกระทำการสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใสจัดขึ้นในวันจันทร์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2564ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นความยินดีปรีดาของบิดามารดาและหมู่ญาติที่บุตรหลานอันเป็นที่รักจะได้ก้าวสู่ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาที่น้อมประคองบาตรและผ้าไตรขึ้นจบอธิษฐานจิตเป็นภาพของความอิ่มเอมในดวงใจเป็นวันแห่งความสมปรารถนาที่เฝ้ารอคอยมาตลอดชีวิตซึ่งนาคธรรมทายาทได้แสดงออกถึงความตั้งใจอันมุ่งมั่นที่จะละจากสิ่งอันเป็นบาปอกุศลมุ่งประพฤติปฏิบัติตนตามคำสอนในพระพุทธศาสนาและเพื่อยังความบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้ถึงพร้อมนาคธรรมทายาทได้น้อมประคองดวงใจกล่าวคำขอขมาต่อคณะผู้ปกครองรวมใจรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะส่งเสริมให้นาคธรรมทายาทได้ก้าวสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ได้อย่างเต็มภาคภูมิวัดกลางพระอารามหลวงนาคธรรมทายาทได้ก้าวสู่ความตั้งใจอันประเสริฐเว้นจากการประพฤติแบบคฤหัสถ์เข้าสู่การบรรพชาเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนาโดยพระเทพปริยัตยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวงเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ยังความตั้งใจดีของนาคธรรมทายาทให้สำเร็จสมบูรณ์ถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยนับเป็นมงคลแห่งชีวิตเป็นบุญญาลาภอันยิ่งใหญ่ของเหล่ากุลบุตรผู้มีบุญที่ได้ก้าวสู่การเป็นหน่อเนื้อของสมณะออกบวชด้วยความตั้งใจซึ่งจะได้ใช้ทุกช่วงเวลานับจากนี้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงแก่นแห่งธรรมอันบริสุทธิ์เที่ยงแท้เป็นสมณะ
ผู้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พระพุทธศาสนา ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับภาพอันน่าประทับใจนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนี่ก็ต้องเรียกได้ว่าทุกท่านมีส่วนนะคะในการที่ได้สร้างศาสนทายาทแล้วก็ได้ร่วมบุญใหญ่นะคะเพื่อที่จะบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในครั้งนี้ด้วยกันค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดพิธีทอดพระป่าสร้างทุกสิ่งและสมทบทุนซื้อที่ดิน 2.5 ไร่ค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็ได้จัดพิธีทอดพระป่าสร้างทุกสิ่งและสมทบทุนซื้อที่ดิน 2.5 ไร่และทำพิธีไถ่ชีวิตโค7ตัวในวันพระขึ้น15ค่ำโดยประธานพระป่าคือกัลยาณมิตรปรมัตถ์ผิวขำและกัลยาณมิตรปราณีติยพัฒนภูติพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยมีพระอาจารย์ดร.สุภาชัยสุรสโกประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมกั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆตามลำดับค่ะพร้อมกันนี้นะคะท่านประธานพระป่าก็ได้น้อมนำผ้าไตรและจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ตามด้วยเจ้าภาพผู้มีบุญศรัทธาสาธุชนที่ได้ร่วมกันถวายปัจจัยซึ่งทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้โดยยากนะคะก็ได้มาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาและการที่ทุกท่านได้มาร่วมกันซื้อที่ดินถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนานั้นนับเป็นการทำบุญนะคะในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มากค่ะจะเป็นศูนย์รวมจิตใจในการทำคุณงามความดีเพื่อรองรับงานพระพุทธศาสนาและรองรับการพัฒนาด้านจิตใจปลูกฝังคุณงามความดีตลอดทั้งมีการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการสร้างบุญในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มให้แก่ผู้มีบุญทุกท่านค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีพิธีไถ่ชีวิตโค7ตัวให้ชีวิตสัตว์เป็นทานตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเป็นบุญใหญ่ที่ทุกท่านได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ค่ะมาต่อกันนะคะที่ภาคเหนือค่ะเราไปกันที่จุดดวงข้าสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีขอขมาภาติกรรมพระรัตนตรัยประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะภายในงานพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำนั่งสมาธิออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom นะคะกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อจะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในลำดับต่อไปค่ะเมื่อทุกท่านใจผ่องใสดีแล้วก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีขอขมาและภาติกรรมต่อพระรัตนตรัยโดยคณะผู้แทนกัลยาณมิตรล้านนาและผู้แทนกัลยาณมิตรหลายจังหวัดในภาคเหนือได้น้อมนำพานสักการะแบบล้านนาถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่ได้เคยกระทำผิดพลาดล่วงเกินทั้งกายวาจาใจก็ดีตลอดการสร้างบารมีในปีพุทธศักราช2564ขอพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โปรดอโหสิกรรมในการกระทำนั้นๆโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเพื่อความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจและตั้งใจจะสร้างบุญบารมีต่อไปจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ถวายพานสักการะขอขมาแด่คณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านได้ถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับการขอขมาพระรัตนตรัยนะคะก็เป็นอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะซึ่งทุกท่านอาจเคยกระทั่งล่วงเกินพระรัตนตรัยด้วยความคิดคำพูดหรือการกระทำหรือหยิบฉวยเอาของสงฆ์ไปโดยพละการโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามนะคะเพื่อให้กายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ต้อนรับปีใหม่เกิดเป็นสิริมงคลต่อชีวิตค่ะก็เป็นประเพณีอันงดงามนะคะของชาวล้านนาค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันค่ะที่จุดงค์สถานชลบุรีก็ได้จุด
ประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันพระที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมาพระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดชลบุรีได้พร้อมใจกันสั่งสมบุญณทุดงคสถานชลบุรีโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายให้ใจหยุดนิ่งพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้ชาวพุทธได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์พบสุขที่แท้จริงนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันจุดประทีปยังความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกก่อนที่จะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมกันใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่จัดขึ้นนะคะเนื่องในวันพระที่ผ่านมาของธุดงค์พระสถานชลบุรีค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะและคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็มีสื่อประมวลภาพพิธีจุดประทีปและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล81ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวนะคะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาเราไปรับชมและอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะแสงแห่งธรรมเรืองรองหลอมรวมพุทธบริษัทให้เป็นหนึ่งเดียวกันร่วมประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันมหามงคลวันอังคารที่21ธันวาคมพุทธศักราช2564โดยหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ก่อนจะได้รวมใจพุทธบริษัทที่ออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมกล่าวคำจุดประทีปน้อมสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ด้วยจิตที่เลื่อมใสโดยในท่ามกลางแสงแห่งเปลวประทีปคณะสงฆ์ทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้พร้อมใจแผ่กระแสแห่งความรักความปรารถนาดีไปสู่มวลมนุษยชาติด้วยการเจริญพระพุทธมนต์กลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมอาราธนาพุทธบารมีคุ้มครองโลกให้สงบสุขร่มเย็นอธิษฐานให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงโดยเฉพาะโรคโควิด-19สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรดังกังวานมาจากทุกสารทิศทั่วโลกในวันนี้คณะศิษยานุศิษย์ได้ส่งใจผ่านระบบออนไลน์ร่วมสั่งสมมหากุศลเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวครูผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นต้นบุญต้นแบบและเป็นยอดนักรบแห่งกองทัพธรรมด้วยปรารถนาบูชาธรรมท่านจึงได้รวมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบรรลุเป้าหมาย 3,965 ล้าน 81 จบเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น 81 ครั้งหลวงพ่อทัตตะชีโวคือพระผู้ถวายชีวิตแล้วแด่พระศาสนา
เป็นครูบาอาจารย์ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างวัดพระธรรมกายท่านทุ่มชีวิตสืบสานงานและเป็นกำลังแห่งพระพุทธศาสนาก็เพื่อยังสันติสุขแห่งธรรมให้บังเกิดแก่โลกอย่างแท้จริงกลับเรื่องไปติดใจนะคะกับการจุดประทีปแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการถวายเป็นบูชาธรรมนะคะหลวงพ่อตะชีโวนะคะซึ่งมีอายุวัฒนะมงคลครบ81ปีค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะสาธุค่ะช่วงนี้นะคะเราไปรับชมนะคะแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวจากต่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งทุกท่านก็ได้ส่งภาพกิจกรรมดีๆมาให้เราได้ปลื้มใจกันอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะได้จัดพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระมหารณภพโชติลาโภรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษก็ได้นำคณะสงฆ์เปิดกรวยสักการะหน้ารูปหลวงพ่อทัตตะชีโวโดยมีกัลยาณมิตรเกษมติระธรรมเจริญกัลยาณมิตรสามารถบัวสูงกัลยาณมิตรอโนทายติระธรรมเจริญและกัลยาณมิตรชอบเจริญพานิชน้อมถวายผ่านพุ่มและผ่านดอกไม้ค่ะจากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรฉลองชัยชิตตังเม 3,965 ล้าน 81จบค่ะพร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตะชีโวเพื่อกันกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์นะคะก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานและพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรทัศนีชาวสไลกัลยาณมิตรนิดก็อดวินกัลยาณมิตรเรนูเจอวิสนำกล่าวคำถวายจากนั้นนะคะก็เป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรศักดิ์เกษมและกัลยาณมิตรอโนทัยติระเจริญธรรมนำกล่าวคำถวายค่ะจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมการถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาถึงโอวาทของหลวงพ่อทัตตะชีโวเรื่องศีลความสะอาดทั้งภายนอกและภายในมีสติสัมปชัญญะนำใจกลับมาที่ศูนย์กลางกายค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะทางวัดได้เปิดให้สาธุชนสามารถเดินทางมาร่วมงานบุญที่วัดได้แล้วค่ะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ Zoom ด้วยสำหรับท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาวัดได้ซึ่งทุกท่านปลื้มใจนะคะในการสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะผู้มีบุญทุกท่านที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะมาต่อกันนะคะในโซนสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะที่วัดพระธรรมกายชิคาโกก็ได้จัดงานบุญพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตะชีโวเนื่องในอายุวัฒนมงคล81ปีเช่นเดียวกันค่ะโดยในภาคเช้าคณะสงฆ์นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตะชีโวเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีโดยมีประธานถวายพานธูปเทียนแพคือกัลยาณมิตรชัยโรจน์อนุชิตวรวงศ์ส่วนประธานถวายพานพุ่มดอกไม้มงคล2,000คือกัลยาณมิตรโทมัสกัลยาณมิตรวันดีทาวิลพร้อมด้วยกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ทิโมธีดีลิเทอร์และกัลยาณมิตรด็อกเตอร์เพ็ญนภามานิชโชติพิสิทธิ์ส่วนผู้น้อมนำพานดอกไม้มงคลนะคะก็คือครอบครัวยืนวานิชและครอบครัววินเทอร์จากนั้นประธานในท่านประธานสงฆ์นะคะและคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเปิดกรวยสักการะหน้าแท่นสักการะหลวงพ่อทัตตะชีโวค่ะพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดชยันโตกัลยาณมิตรชวีวันชัยเสนาก็ได้อ่านกลอนบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตะชีโวนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธี
ทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรชัยโรจน์อนุชิตวรวงศ์นำถวายผ้าป่าส่วนพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีครอบครัวยืนวานิชและครอบครัววินเทอร์เป็นประธานปล่อยสัตว์ปล่อยปลาพิธีถวายคิรานเพศัตว์มีกัลยาณมิตรโทมัสกัลยาณมิตรวันดีเทวิลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ทิโมธีดีลิเชอร์กัลยาณมิตรด็อกเตอร์เพ็ญนภามานิชโชติกัลยาณมิตรด็อกเตอร์เพ็ญนภามานิชโชติพิสิทธิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานกองบุญก็ได้ถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะสำหรับท็อป10 10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1แก้วภูธร8อันดับ2นครหลวง1อันดับ3นครหลวง10อันดับ4นครหลวง6อันดับ5นครหลวง8อันดับ6นครหลวง14อันดับ7นครหลวง7อันดับ8นครหลวง9อันดับ9สาธุชนใหม่น39อันดับ10นครหลวง5ค่ะสำหรับ10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศนะคะอันดับ1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ2จังหวัดสระบุรีอันดับ3จังหวัดอ่างทองอันดับ4จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ5จังหวัดนครราชสีมาอันดับ6จังหวัดขอนแก่นอันดับ7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดปทุมธานีอันดับ9จังหวัดศรีสะเกษและอันดับ10จังหวัดมหาสารคามค่ะและวันนี้ค่ะเราจะมาปิดท้ายกันนะคะที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะทั่วโลกร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะคะที่ยอด 4,002,565 จบเพื่อต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2,565 ค่ะโดยจะมีการฉลองชัยชิตังเมกันนะคะในวันที่1มกราคมพุทธศักราช 2,565 ค่ะและขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะคะในกิจวัตรโครงการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ค่ะระหว่างวันที่2ถึง31มกราคมปีพุทธศักราช2565ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงสภาธรรมกายสากลค่ะถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่านทางสถานี GBN และ zoom072.com นะคะข่าวบุญนิวส์ก็หมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.โดยทุกท่านสามารถที่จะรับชมได้ทาง zoom072.com/od/5 meeting ID 9838017-3199นะคะ passport 072และทบทวนได้ทางช่อง YouTube นะคะข่าวบุญนิวส์แล้วก็สามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ในเวลา 17:00 น.ด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะThank you.